หมิวแพ้ความดีบุ้งเปิดใจรักเห็นคุณค่าเหมือนเป็นเจ้าหญิงเรียกว่ามีคนดีเข้ามาดูแลเราทำให้เราเปิดใจหลังจากที่ได้รู้สึกว่าไม่อยากเปิดใจให้ใครแล้วเพราะว่าเขาดีกับเรามากดาราสาวเซ็กซี่มิวสิริลภัทรกองตระการเปิดใจถึงความรักใหม่กับบุ้งทศพลแฟนหนุ่มช่างภาพที่ทำเซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟนจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ดาราสาวเผยจุดเริ่มต้นที่รู้จักกันว่าจริงๆเขาแอดเฟซบุ๊กมิวมาแต่มิวไม่เคยรับแล้วมีอยู่วันนึงก็ไม่รู้ทำไมรับแอดเขาเลยได้คุยกันประมาณ 4-5 ปีที่แล้วพอมีช่วงนึงที่เหมือนกับว่าชีวิตหมิวมีปัญหาเขาก็เลยทักมาเลยทำให้ได้คุยกันบ่อยเราคุยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องจริงๆวันนึงเราได้ไปถ่ายงานแล้วเขาเป็นช่างภาพเราได้เห็นเขาทำงานเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ทำงานเก่งแล้วเขาก็ชวนไปกินข้าวกับน้องๆทีมงานต่อนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเราก็เริ่มคุยกันมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เขาทำให้เรามันคือความหวังดีเพิ่งมารู้ว่าผู้ชายคนนี้ชอบเรามานานมากเขาจำโมเมนต์ที่เห็นเราครั้งแรกได้เราก็แบบจริงเหรอชีวิตเราสำคัญกับใครขนาดนั้นจริงเหรอจุดเปลี่ยนจากพี่ชายกลายเป็นแฟนพี่บุ้งเป็นคนดีค่ะดูแลทุกคนรอบตัวเรียกว่าเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอใช่ไหมก็น่าจะใช้ได้นะคะคือเป็นปีที่เราคุยกันพอได้มาเจอตัวจริงมิวไม่เคยได้รับการดูแลจากใครมากขนาดนี้ความรักที่ผ่านมามันสร้างบาดแผลให้มิวตลอดดีใจที่มีคนคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของเรามากขนาดนี้เราเป็นเจ้าหญิงของเขาคาดหวังแค่ไหนมิวไม่ได้คาดหวังแค่ทำวันนี้ตรงนี้ให้มันดีที่สุดมิวเคยทุ่มสุดตัวแล้วก็ลมแรงมากเขาบอกว่าหนูทำให้คนอื่นมาเยอะแล้วครั้งนี้เขาขอเป็นคนทำให้หนูบ้างหนูอยู่เฉยๆทำหน้าที่ที่จะทำก็คือขอให้รักเขาบ้างก็พอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ